สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับยามตกฟ้ากันอีกเทปหนึ่งแล้วนะวันนี้เรามีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับน้องใบตองครับสวัสดีค่ะใบตองนี่เดี๋ยววันนี้เราจะต้องคุยกันเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วก็เต็มตัวทัวร์ลงได้เลยนะครับเทปได้ค่ะเอาทิชชู่ให้หนูเลยทั้งนั้นเทปนี้นะครับเราจะพูดกันเรื่องทำแท้งศีลธรรมที่ขอลดหย่อนวันนี้เรา3คนนะครับจะเป็นตัวแทนในการพูดมุมมองของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งการทำแท้งคืออะไรครับพี่ลุยการทำแท้งก็คือการที่เวลาหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ทำให้ต้องทำให้ตัวที่มันเป็นปฏิสนธิเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปถูกไหมสเต็ปไหนบ้างอ้าวเริ่มแรกก็คืออสุจิผสมกับไข่ใช่ไหมออกมาเป็นตัวอ่อน10เดือน10เอ้ย10สัปดาห์หรืออะไรก็ว่าไปจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกครับเรากำลังจะบอกว่ากระบวนการเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้อ่ะอย่างน้อยก็คือต้องอสุจิผสมกับไข่ต้องมีเด็กก่อนอสุจิผสมกับไข่ก่อนคือหลังจากนั้นเนี้ยเราไม่ต้องการไอสิ่งมีชีวิตตัวนี้ละก็เลยไปทำแท้งออกมาด้วยวิธีทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือยุติกระบวนการการเติบโตของกระบวนการที่จะทำให้เด็กเกิดมาโอเคทีนี้เราจะวันนี้จะมาคุยกันว่าเฮ้ยไอกระบวนการการยุติการเติบโตหรือการกำจัดออกไปในครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันทำได้ไม่ได้ควรทำไม่ควรทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะในฐานะที่พี่หลุยส์เนี่ยครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายนะน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมิติทางทำได้และไม่ได้ของอำนาจรัฐก่อนนะครับว่ากฎหมายเขาให้ทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายการทำแท้งของประเทศเรานะเอาแค่ประเทศเราก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ลุยปี2564นะครับมันมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับจากเดิมเลยเนี่ยกฎหมายเก่าเนี่ยก็คือว่าไม่อนุญาตให้ทำใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรียกร้องผลักดันให้มีการแก้มาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยตอนปี64เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นมาตรา305ของประมวลกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเราต้องบอกก่อนว่า301นี่เพิ่งเอาผมปริ้นมาด้วยนะเดี๋ยวเดิมทีเป็นไงเอางี้ก่อนคือเดิมทีก็คือห้ามทำห้ามทำเลยเหรอใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือสมมติว่าเราตั้งครรภ์โดยตั้งใจไม่ตั้งใจห้ามเลยห้ามครับเดินไปคุณหมอคะฉันแบบไม่เอาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คือต้องแอบทำกันใช่ไหมครับใช่ครับของเดิมเนี่ยแต่ว่าเผอิญว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้ก็คือว่าของเดิมห้ามใช่ไหมครับจ้าทีนี้พอมาปี64เนี่ยหลักของกฎหมายอาญาที่แก้ไขนะครับก็คือว่าอย่างมาตรา301เนี่ยบอกว่าหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์เกิน12สัปดาห์นะครับประมาณ3เดือนอ่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นหลักทั่วไปว่าห้ามแต่ถ้าสมมติว่ามันในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอคะอันนี้เขาไม่ได้บอกเลยว่าตั้งใจหรือไม่อันนี้ใบตองมันคือ301ใช่ไหมครับกฎหลักของกฎหมายคือโดยหลักก็คือห้ามทำแต่จะมีข้อยกเว้นกฎหมายจะเป็นอย่างนี้ตลอดว่าจะมีหลักแล้วก็จะมีข้อยกเว้นคือบ้านเราอย่างนี้มันจะบอกว่าไอ้สิ่งนี้นะหลักๆนะอย่าทำนะทำไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเหตุการณ์1 2 3 4คุณทำได้ใช่อันเนี้ยต่อไปเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์นั้นทีนี้ก็คือจากเมื่อกี้301มามาตรา305นะครับเขาบอกว่าถ้าการทำความผิดตามมาตรา301เนี่ยนะครับเป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่นก็คือหมอนั่นแหละคือพูดง่ายหลักๆก็และตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้นะครับถือว่าผู้กระทำไม่มีความผิดผู้กระทำในที่นี้ก็คือ1ก็คือคนที่เป็นหมอและ2ตัวของผู้หญิงที่ให้หมอกระทำด้วยนะครับ1ก็คือจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจเช่นของคนนั้นเช่นของหญิงนั้นเช่นสุขภาพทางกายเนี่ยก็อย่างเช่นว่าครรภ์เป็นพิษหมายถึงว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้ตั้งครรภ์อย่างเช่นนอกมดลูกอาจจะตายกันทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่จิตใจเนี่ยแม่ไม่พร้อมไม่พร้อมถ้าแบบเป็นนักเรียนโดนกระทำชำเราด้วยได้ไหมด้วย
อันนี้อย่างไปมันจะมีต่อมามันมีทั้งหมด5วงเล็บมันแยกออกมาอีกใช่ครับมันแยกมาคือไอ้จิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างในนะโคตรกว้างเลยนะคืออ่ะโอเคแต่ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับวงเล็บ2บอกว่าจำเป็นต้องทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงอาจจะเช่นปากแหว่งเพดานบู่ก็คือไปเช็คแล้วว่าฉันตั้งครรภ์ค่ะโอ้ลูกคุณนี่อาจจะเป็นแขนออกมาข้างเดียวนะแม่ตัดสินใจได้แล้วเอายอดยุติไม่ยุติใช่ไหมใช่ก็คือว่าอันนี้ก็คือต้องมีแล้วนะทีนี้ไอ้สองอันเนี้ยสำหรับผมมันก็ไอ้เรื่องจิตใจว่าไปอย่างหนึ่งนะครับทางกายแล้วก็คือของแม่อันนี้ของลูกอันนี้สามแหมอันนี้มันเริ่มจะแอดวานซ์มากแล้วหญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศนะก็คือหลักๆก็คือโดนข่มขืนอะไรอย่างที่เราบอกนั่นแหละอ้าวพี่แล้วถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วผมก็ไปมีเพศสัมพันธ์ปกติอะแล้วผมก็ฉันโดนมาค่ะอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอก็คือเขาใช้คำว่าหญิงยืนยันไงซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรืออะไรเนื่องจากว่ากฎหมายมันใหม่มากไงครับคดีนึงเนี่ยกว่ามันจะจบในศาลก็คือปี2ปีใช่ไหมไปถึงอุทธรณ์ฎีกาอาจจะ5 6ปี7ปีเป็นคดีอาญาอันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่ายังครับยังเหลือ2ข้อโอ้โหอันสองหลังอันนั้นยิ่งจะหนักกว่าเดิมอีกคืออ่ะก็คือว่ายืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมคือถ้าอ่านแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยมันมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อขยายพรบไอ้มาตรานี้ออกมาแต่คือถ้าอ่านอย่างเงี้ยในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมก็จะบอกว่ายืนยันไม่ได้รีควายด้วยซ้ำว่าต้องใช้อะไรสูตรต้องไปแจ้งความก่อนไหมหรือต้องมีคำพิพากษาศาลว่าเฮ้ยฉันโดนข่มขืนมาแล้วไอ้นั่นผิดจริงแค่ไปยืนยันถ้าอ่านแค่นี้นะครับก็คือแค่บอกเออหมอคะหนูโดนข่มขืนมาหรือว่าหนูโดนลุงป้าน้าอาไม่ใช่นะก็คือโดนกระทำชำเรามาหมอก็อาจจะต้องทำก็คือไม่ใช่หมอต้องอาจจะต้องหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เหตุในการทำแท้งข้อ4นะครับวงเล็บ4อันนี้นี่คือแอดวานซ์มากนะครับหญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์โอ้อันนี้ไม่ต้องข่มขืนแล้วถ้าอายุครรภ์ไม่ถึง12สัปดาห์อยากหยุดก็ไปบอกหมอหมอถามว่าโอเคนะโอ้ข้อ5นี้ก็คือแอดวานซ์กว่าอีกงงไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าแม้กระทั่งประเทศในโลกที่แบบว่ามีความเป็นลิเบอรัลมากๆอย่างพวกตะวันตกหรืออเมริการัฐไหนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าหญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน24สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังจากที่ตรวจและรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับตามหลักเกณฑ์ที่รมต.สาธารณสุขกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอันนี้ใช้คำว่าวัยรุ่นด้วยนะนั่นหมายถึงว่าถ้า40วัยรุ่นนี่คืออะไรกูยังไม่รู้เลยอ่ะเอาไม่เกินไม่เกินก็คือไม่เกิน20แล้วกันแต่กฎหมายไม่ได้เขียนในเรื่องอายุนะเขาใช้คำว่าแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอันนี้อยู่ในแล้วถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นวัยรุ่นทางความคิดแต่ไม่ใช่อายุได้มั้ยอ๋อมันต้องอะไลน์กับประกาศหรือเปล่าใช่แต่โอเคแหละครับอันนี้คือ5นี่คือแม้กระทั่งเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20แล้วก็ไปผ่านในกระบวนการไอ้พวกเนี้ยฟอกตัวกันมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ยฉันยังยืนยันที่จะทำแท้งก็ทำได้คือพูดอาจจะเป็นเพื่อแบบในข้ออันนี้ทำความเข้าใจเองว่าอาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของในเวอร์ชั่นของไม่พร้อมไหมคะแบบเด็กที่ไม่พร้อมเฉพาะในช่วงของความวัยรุ่นอาจจะต้องไปดูประกาศอะว่าคือประกาศมีผมเคยอ่านแล้วมันก็ยาวแบบจริงๆมันก็มาขยายแบบว่าไม่ได้อะไรหรอกแต่คือตัวคอนเซนต์หมายถึงว่าแบบว่าสาระสำคัญหลักๆมันอยู่ตามนี้ในประเทศไทยมันจะมีสำนักข่าว BBC ใช่ไหมซึ่งก็เป็นของอังกฤษนะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ก็คือว่าแบบเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยยืนยันสิทธิ์ของผู้หญิงในเกี่ยวกับร่างกายของตนหรือว่าในทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า right to privacy ก็คือสิทธิ์ที่จะมีความตัดสินใจทำอะไรกับร่างกายของตัวเองใช่ใช่ใช่ก็คือว่า right to privacy ก็คือแบบสิทธิ์ที่เป็นการเกี่ยวพันกับความเขาเรียกอะไรอะ privacy ก็คือส่วนตัวเป็นส่วนตัวก็มีการมาโคมข่าวนี้แต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงแวดวงหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนะจนกระทั่งจำต้องมาดูในรายการนี้ก็พูดก็คือก็เลยเริ่มปิ้นหมาแบบเฮ้ย
แวบแรกก็คือแหมประเทศไทยนี่มันคือทำแท้งเสรีเลยมือถือสากปักถือศีลนะเรามีกัญชาเสรีด้วยมีการทำแท้งเสรีด้วยโอ้โหทอมแวร์ยูโกลัสไนพูดถึงกฎหมายในแง่มุมของสิทธิ์อ่ะเรามีสิทธิ์จะทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแต่ไอการมีสิทธิ์นั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้มันนะผมก็เลยอยากจะถามพี่กับใบตองว่าเฮ้ยคุณคิดเห็นยังไงอ่ะว่าทำแท้งมันเป็นสิ่งจำเป็นไหมสมมติว่าเด็กเกิดมาตรวจครรภ์ละนะแม่ยังเรียนอยู่มัธยมก็มีเพศสัมพันธ์โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมามีอายุครรภ์ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วกันในมุมเนี้ยถ้าเด็กบอกว่าฉันอยากเรียนต่อโดยที่เหมือนเพื่อนๆไม่มีท้องโยท้องโตเพราะไม่อยากจะเป็นที่ซุบซิบนินทาแล้วอยากจะโฟกัสกับการเรียนมากกว่าแล้วที่บ้านก็ไม่อยากให้พี่บ้านรู้ด้วยในมุมของพี่จำเป็นไหมเดี๋ยวให้เลดี้เฟิร์สก่อนดีกว่าหนูอยากย้อนกลับไปก่อนกระบวนการที่จะไปสู่การทำแท้งมากกว่าคือสถานการณ์ที่พี่ชายยกมามันคือเด็กนักเรียนอะท้องแล้วอยากทำแท้งไม่อยากให้ใครรู้เลยแล้วในระหว่างที่มีเซ็กกันอะทำไมไม่ป้องกันหมายถึงว่าก่อนที่สิ่งมีชีวิตนี้มันจะเกิดขึ้นมาในร่างกายเราอะทำไมเราไม่ถึงยุติเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดโอเคหมายถึงว่าเราแอบย้อนกลับไปคุยเรื่องนี้กันสักนิดได้ไหมคะได้ครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถมีวิธีการป้องกันหรือมีวิธีการดูแลหรือมีวิธีการเพราะโอเคมันในสถานการณ์นี้ที่พี่ชายพูดถึงมันคือเด็กที่ตัดสินใจแล้วว่ามีเซ็กแล้วมีลูกไม่อยากได้อะอยากทำแท้งอันนี้กรณีหนึ่งแล้วนี่อีกกรณีหนึ่งที่โอเคอาจจะไม่ได้ป้องกันไม่ได้หรืออะไรไม่รู้แต่หนูแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งพูดคุยกันเรื่องของการทำแท้งที่ก่อนหน้านี้มันสามารถป้องกันได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งยาคุมฉุกเฉินถุงยางอนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเหล่านี้ค่ะไม่รู้นะหนูอาจจะมองมุมมองผิดก็ได้ก็มองไม่ผิดแต่เดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียนดีที่บ้านประคบประหงมมากเลยห้ามมีแฟนนะอย่ามีแฟนเด็กๆอ่ะเพื่อนมีแฟนกันหมดเลยอยากมีแฟนมากเลยแล้วก็มีไอ้หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านมาจีบที่เอาไปรับไปส่งเรื่องน้ำเน่ามากอะนะที่อ่านจากเล่มไหนวะที่เอาไปรับไปส่งแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีแฟนแต่ก็ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ชอบเขาจังเลยเพราะว่าเกิดมาไม่เคยได้รับความรักเลยแม่พ่อแม่บังคับให้เรียนอย่างเดียวแล้วน้องไปเที่ยวกับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่พาไปกินไอติมกินขนมดู Netflix ที่ห้องใช่ไหมใช่โดนรวบรวบหัวรวบหางรวบหัวรวบหางแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่านี่ก็คือความรักครั้งแรกตั้งขันอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเด็กผู้หญิงคนนึงพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ม.2แต่ก็เริ่มมีวิชาละนะเริ่มรู้ว่าเราต้องป้องกันยังไงอะไรยังไงแต่ทีนี้ไม่อยากเรียนละท้องเลยดีกว่าเพราะว่าเจอผู้ชายที่ร่ำรวยแล้วก็มาแบบมาเปให้อ่ะไม่ทำละปุ๊บผู้ชายทิ้งเฮ้ยผิดแผนละไม่เอาละอยากยุติตั้งครรภ์แบบเนี้ยสองอย่างเนี้ยจำเป็นไหมถอนหายใจยาวเลยประเทศไทยเราไม่ได้สอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนละหมายถึงว่าเรากลัวการพูดเรื่องนี้กันมากๆแม้กระทั่งที่จะพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศแล้วกันเนาะใช่แม้กระทั่งพูดถึงเรื่องว่าแบบท่าไหนมันควรจะเป็นยังไงสร้างลูกยังไงใช่งั้นจริงๆจุดเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วตั้งแต่แรกว่ะพี่โอเคอันนี้อาจจะคุยกันนอกประเด็นเนาะแต่หนูจะพยายามกลับมาให้เห็นภาพว่าหนูกำลังคิดอะไรอยู่คือสิ่งที่หนูคิดนั่นคือน้องเคสแรกอะแสดงว่าไม่ได้เก็ตเรื่อง relationship และการมีเพศสัมพันธ์เลยแม้แต่นิดเดียวว่ามันคืออะไรเพราะว่าในกรณีที่พี่ชายยกตัวอย่างมานั่นคือน้องเขาแบบเออไม่รู้ท้องแล้วเว้อว้าวก็พ่อเขาห้ามแม่เขาห้ามเขาจะไปปรึกษาใครแต่ในโรงเรียนมันก็ต้องมีสอนถูกไหมพี่โรงเรียนอาจจะไม่มีสอนก็ได้นั่นไงประเด็นอะมันคือตรงนี้ไงแล้วสอนแล้ว
มันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะแล้วกลายเป็นว่าครูเองก็อายที่จะสอนเรื่องนี้ให้เด็กรู้ว่าอันนี้คืออวัยวะเพศชายและหญิงเจอกันจะเป็นยังไงต้องป้องกันยังไงหรือแม้กระทั่งรู้ไหมว่าตัวผู้หญิงเองอ่ะก็มีถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิงเองที่ป้องกันตัวเองได้อันนี้หนูอาจจะนอกประเด็นแล้วนะแต่ไม่นอกประเด็นมีคำถามนึงอย่าคำถามเยอะได้ไหมให้งงใบตองคิดว่าเด็กในเรื่องแรกอ่ะได้โรงเรียนได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทครับผมไม่รู้อ่ะตอนเด็กๆหนูได้ไม่ค่อยเยอะ80บาทได้ไหมเขาบ้านอยู่ไหนอะพี่บ้านเขาอยู่กรุงเทพหมายถึงว่าแบบในชานเมืองเลยบ้านเขาอยู่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบมันก็ต้องมี data ก่อนถูกไหมแต่ว่าหนูพยายามทำให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งนี้มันควรเป็นสิ่งที่เราพูดกันบนโต๊ะอาหารได้ในชีวิตประจำวันมันควรจะเป็นเรื่องที่ถูกปกติสมมุติพี่หลุยเป็นพ่อนะขอโทษนะพ่อหนูแบบเพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์มาไม่รู้จะทำยังไงไอ้สิ่งนี้มันเรียกว่าเพศสัมพันธ์ได้ไหมก็จะต้องพูดคุยกันให้เขาเกิดความเข้าใจหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องเป็นความรักด้วยซ้ำอันนี้มันคือ conversation ที่มันเป็น information ที่เด็กทุกคนเยาวชนทุกคนควรรู้ว่าเกิดคืออะไรป้องกันยังไงดูแลยังไงหรือในกรณีฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้อง protect ตัวเองยังไงมันมียาฉุกเฉินใช่ไหมมันหนูไม่รู้อะโปรสติโนอะไรถูกไหมคะหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะอยู่ในโสดสมองและส่วนประสาทหรือซิลิบรัมอะไรสักอย่างของเราป่ะครับครับพ่อแม่เองก็ควรที่จะต้องรู้ข้อมูลที่มันถูกอัปเดตมาแล้วป่ะว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นยังไงหนูไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คือเราเป็นเมืองที่มือถือสากปากถือศีลแบบสุดๆฉันพุทธนะจ๊ะแต่นี่กฎหมายฮัลโหลไปทำแท้ง อะไรอ่ะถูกไหมกลับมาที่ประเด็นเด็กคนนั้นอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะได้เงินไปหนูไม่รู้หรอกนะว่าเขาได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้นั่นคือมันไม่มีพื้นที่ที่เขาสามารถไว้ใจได้ที่จะไปปรึกษาหรือเปล่าเขาได้ไปโรงเรียนวันเท่าไหร่ไม่รู้พี่กูก็ไม่รู้นะสมมติ80บาทเหรอ80บาทอ่ะ80บาทอยู่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้กินข้าวจานละเท่าไหร่20บาทเหรอ20บาทนี่เหรอก็พี่ให้ค่าของชีสน้อยใช่หนูก็ต้องกินน้อยๆ80บาทอ่ะจ่ายค่ากับข้าวโรงเรียนไป40กินขนม20รถไปกับแม่มารับเหลือ10บาทถุงยางกล่องเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะร้อยกว่าบาทโอ้เนี่ยวนกลับมาคำถามว่าทำไมเราถึงไม่พูดเรื่องนี้กันเนี่ยเด็กมีตังค์ซื้อไหมแล้วทำไมเด็กต้องเป็นคนซื้ออ่ะก็ไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่มีตังค์เหมือนกันวิ่งวันละ300นั่นแหละโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบโคตรเชิงลึกมากๆแล้วในเรื่องของกรณีก่อนที่จะไปสู่การทำแท้งเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบ out of the topic มากเกินไปแต่หนูพยายามพอยต์ให้เห็นว่าก่อนที่มันจะเกิดไอ้เป็นปัญหาเรื่องนี้มันมี way out ที่แบบพี่เรามากางบนโต๊ะเนี่ยแม่งไปได้โคตรเยอะเลยไม่ว่ากรณีของน้องคนแรกหรือน้องคนหลังนะมันมีทางออกที่สามารถไปได้โดยที่มันไม่เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจหรือสิ่งที่เรากำลังจะมาพูดกันถึงความเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษที่การฆ่าคนสักคนนึงอ่ะมันมีนะก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์เนี้ยเพราะมันคือปลายเหตุแล้วอ่ะเพราะมันคือเหตุการณ์ที่มันถูกเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะทำไมเราถึงไม่อนุญาตให้เด็กผู้ชายเขาสามารถดูการ์ตูนโป๊ได้ดูพรได้หรือว่าดู AV ได้อย่างอิสระและสามารถที่จะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะช่วยตัวเองเอออ่ะสามารถช่วยตัวเองได้อ่ะในกรณีที่มันจะได้ไม่ต้องไปเอาลงกับใครไงหนูไม่รู้นะเนี่ยมันคือ way out ที่มันมีทางออกเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคคือไอเดียก่อนที่ผมจะตอบนะก็คืออยากจะฟังของใบตองก็แบบแล้วอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยควรจะทำแท้งไหมหมายถึงว่าควรจะมีสิทธิ์ทำแท้งไหม อันนี้คือความหมายของชายใช่ไหมใช่แน่นอนต้องคิดว่ายังคงเคารพในความเป็นสิทธิ์ส่วนตัวมันก็คือสิ่งที่พี่ชายพูดมาก่อนหน้านี้ที่คำที่ว่าหนูว่า right to privacy เนาะทุกคนควรมีสิทธิ์นี้ในการคิดตัดสินใจและกระทำใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับร่างกายของเราเองเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ในขณะเดียวกันน่ะด้วยความที่มันต้องย้อนกลับไปอีกพี่ว่าเด็กหญิง A และเด็กหญิง B อ่ะเขาอายุเท่าไหร่มีวุฒิภาวะมากพอต่อการตัดสินใจเหล่านี้ไหมและครอบครัวเด็กหญิง A สามารถที่จะโปรเทคตัวเด็กหญิง A ไปจนถึงขั้นที่จะเลี้ยงดูแลเด็กน้อยเหล่านี้ได้ไหมที่เขาจะเกิดมาด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องมองว่าถ้าเขาคิดแล้วอย่างถี่ถ้วนและมีคนช่วยให้มองเห็นภาพกว้างทั้งหมดทำได้ทำไมจะไม่ได้
ผมคิดว่าในขณะที่ผมคริสเตียนเนี่ยผมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแบบเอ้ยพระเจ้าหรือในทางศาสนาคริสต์เนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปชัดเจนนะครับแต่ว่าโอเคมีอยู่สองพระธรรมนะครับที่อาจจะยกขึ้นมาใช้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอ้างกันมาผมไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าผมก็เห็นด้วยเขาคือว่าพระธรรมแรกคือพระธรรมเยเรมีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับบทที่1ข้อที่5พระเจ้าบอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้พระเจ้าบอกกับเยเรมีอย่างนี้เลยนะอีกข้อหนึ่งก็คือสดุดีบทที่139ข้อที่13เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาเนี่ยแหละครับคือเอาแค่2บท2ข้อจากพระคัมภีร์เนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าแบบเอ้ยชีวิตเนี่ยโอเคในทางพุทธก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ในทางของคริสเตียนเนี่ยชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างต่อให้มาจากการที่มนุษย์สืบพันธุ์กันแล้วเกิดขึ้นมาแต่ชีวิตเราไม่ใช่ของเรามันเป็นชีวิตของพระเจ้าฉะนั้นถามผมก็คือว่าเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนอนุญาตให้ชีวิตนี้เกิดอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเกิดอย่างไรนะครับแล้วคุณเป็นใครที่จะไปพากชีวิตเขาออกไปฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยแบบคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะมีผมจะมีลูกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งไม่ใช่ทำแท้งโทษประหารเพราะผมก็คิดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยคือคุณเป็นใครพระเจ้าสร้างคุณแล้วคุณเป็นใครที่แบบอยู่ๆคุณจะไปฆ่าเขาใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้ก็คือในความคิดของผมเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าถ้าในทางคริสเตียนเนี่ยชีวิตไม่ใช่ของคุณใช่ไหมครับเป็นของพระเจ้าคุณรู้ได้ไงว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยแล้วเขาจะไม่ได้เติบโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมผมใช้คำนี้เยี่ยมไม่ว่าคุณจะโดนข่มขืนเยี่ยมเลยหรือคุณจะโดนอินเซสต์ก็คือว่าการล่วงละเมิดทางเพศกับในครอบครัวแต่คนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ได้อย่างไรครับว่าเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมเขาอาจจะเป็นก็ได้ถูกไหมครับใช่ทีนี้มาถึงประเด็นต่อมาก็คือว่าเอ้ยก็ในเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าแบบคือชีวิตคุณเป็นของพระเจ้าใช่ไหมถามแบบมาประเด็นที่สองคือว่าแล้วอย่างแรกที่ผมถามไปตองว่าแบบเราเรียนชีวะที่เราบอกที่เมื่อกี้ตอนก่อนที่จะมานั้นชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้ผมถามนะในทางชีววิทยาในทางวิทยาศาสตร์ใบตองคิดว่าชีวิตมันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์มันก็คงเกิดขึ้นมาในระดับเซลล์ก่อนถูกไหมไม่ได้ไปย้อนไปถึงแบบไกลไปค่ะหมายถึงว่าเอาเนี่ยคือก็ไม่ถามอยู่ในเชิงแล้วหรือตอบผิดเหรอชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนไหนถ้าถามผมสโคบคำถามให้มันนั่นลงอีกก็คือว่าเมื่ออสุจิผสมกับไข่เนี่ยชีวิตเกิดหรือยังค่ะค่ะนี่คือหมายถึงว่ามันคือเริ่มเกิดแล้วใช่ก็คือชีวิตเริ่มมาจากตอนนั้นถูกไหมเนี่ยแหละคือเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่หลายคนเนี่ยเขาแม้กระทั่งในระดับโลกนะครับเขาบอกว่าแบบเฮ้ยการที่เขาเรียกว่าคอนเซปชั่นเขาเรียกว่าคอนเซปชั่นใช่ไหมถ้าในทางชีววิทยาอสุจิผสมกับไข่เปิดปุ๊บแต่เฮ้ยมันยังเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นมันจะเป็นฟีเตสอะไรเนี่ยพอมา10เดือนไอ้10วีคมั้งที่ว่าเริ่มมีหัวใจอะไรเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะแบบสมองไม่รู้มีหรือยังยังไม่มีค่ะมันจะเป็นก่อนผมก็เลยย้อนกลับมาแบบถ้าชีวิตมันเกิดตั้งแต่อสุจิผสมกับไข่เนี่ยแล้วคุณไปฆ่าอันนั้นมาโอเคนั่นหมายถึงว่าเหมือนกับคุณฆ่าคนป่ะอันนี้ไม่รู้นะชายอาจจะคิดยังไงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนการฆ่าคนเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตมันเกิดแล้วเราใช้คำว่าแต่ว่าโอเคแม้กระทั่งในทางกฎหมายเนี่ยทางกฎหมายของไทยแล้วกันนะครับสภาพบุคคลเกิดมาเมื่อคนคนนั้นคลอดออกมาเป็นทารกคือคุณต้องแบบว่าออกมาจากครรภ์มารดามีการแยกสายสะดือแล้วอันนี้คือในทางกฎหมายนะครับแต่สำหรับผมนะกฎหมายแม่งก็คือกฎหมายแต่ถามว่าชีวิตถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อสุจิผสมกับไข่เนี่ยแล้วคุณเป็นใครวะคุณอาจจะบอกว่าแบบเพื่อความสบายใจคือมันยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเฟเตอร์สหรือเอมบริโออะไรนะ
คือแล้วคุณไปทำแท้งเขาอ่ะนั่นหมายถึงว่าไอชีวิตนั้นน่ะคุณไปดับชีวิตเขาเหมือนเป่าเทียนฟู่จบหนูเห็นด้วยแล้วหนูเห็นต่างค่ะต่างคือหนูเห็นด้วยในเชิงที่ว่าใช่มันก็คือหนึ่งในชีวิตหนึ่งชีวิตที่มันเกิดมาแล้วแหละมันก็ไม่ควรที่จะต้องถูกคลากจากอะไรก็ตามแต่เห็นต่างในเชิงที่ว่าในเมื่อถ้าหนูชอบคำพูดของพี่หลุยที่บอกว่าเขาเกิดมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่แย่ในสังคมนี่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะมีพื้นที่พร้อมสำหรับการเติบโตมาในสังคมนี้ดีถูกไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าน้องเอและน้องบีหนูเอายกเคสตัวอย่างนี้แล้วกันนะถ้าน้องเอกับน้องบีอ่ะครอบครัวไม่พร้อมพื้นที่ไม่พร้อมทรัพยากรไม่พร้อมเด็กคนนั้นเขาจะมาเป็นปัญหาในสังคมไหมหนูเชื่อว่าเป็นนะไม่ได้พูดว่าการที่คุณเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่แบบแม่งดาเมจสังคมอ่ะมันไม่ใช่นะแต่มันคือความพร้อมของการเลี้ยงดูความพร้อมในการเลี้ยงดูนี่คือมีอาหารมีน้ำมีที่อยู่อาศัยมีข้าวให้เขากินไหมครับพร้อมที่จะให้ความรักกับเขาไหมในปัจจัยที่เรามีไหมพร้อมที่จะให้วุฒิภาวะกับเขาไหมเพราะสุดท้ายแล้วพื้นฐานแรกที่มันต้องมีคืออะไรคะก็ครอบครัวไหมคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือมารดานี่แหละแล้วเราเห็นมารดาที่แน่นอนค่ะไม่ได้ทำแท้งไม่พร้อมแล้วเกิดอะไรขึ้นเบบี้อยู่ในกองขยะไม่แย่กว่าเดิมหรอคะใบตองบอกว่าถ้าเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะที่มันไม่พร้อมไม่พร้อมทั้งเรื่องปัจจัย4ไม่พร้อมด้วยอะไรก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ว่าเราเคยถามตัวความเห็นของเด็กคนนั้นจริงไหมว่าไม่พร้อมแต่ว่าอย่างน้อยเขามีแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกพร้อมแล้วเราเคยถามไหมว่าเขาแคร์ไหมเรื่องคือถ้าคุณทำแท้งเนี่ยมันไม่มีโอกาสให้มึงถามด้วยไงใช่คือเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นความอยู่ระหว่างกลางค่ะของความเข้าใจและความไม่เข้าใจความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการทำแท้งมันคือผิดแน่ๆแหละในเชิงของพุทธอ่ะเนาะมันทุกศาสนาแหละครับมันก็ผิดอ่ะมันคือฆ่าชีวิตอ่ะขนาดฆ่ามดยังผิดคือคงไม่มีศาสนาได้หรอกเฮ้ยเราทำแท้งกันเถอะมันไม่มีแต่สิ่งที่มันต้องคิดมากกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งมีชีวิตตรงนี้ไงในความคิดหนูนะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราเลือกตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปมันคือเหตุปัจจัยกรรมและผลของการกระทำถูกไหมพี่มันคือการสร้างกรรมแล้วอ่ะพี่แค่คิดในเชิงพุทธเขาก็บอกว่าบาปแล้วอ่ะถูกป่ะเอาแล้วถ้าคนที่เขาต้องการทำเขาบอกฉันยอมรับได้ผลของการกระทำนั้นก็นั่นแหละมันก็ต้องนั่งย้อนกลับไปอีกว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณรับได้คุณรับได้ในเวอร์ชันไหนล่ะรับได้จริงไหมล่ะถ้าเป็นผมนะผมจะคิดว่าถ้าคนคนนึงตั้งใจจะยุติการทำการตั้งครรภ์เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาตัวเองเป็นหลักจะเอาตัวเองเป็นหลักเลยแน่นอนอะไรใครไม่สนใจถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นฉันกับแฟนเป็นหลักเพราะกูเดือดร้อนทำแท้งคือทางออกแต่ถ้าเขาละเอียดกว่านั้นชีวิตนี้อาจจะไม่ใช่ของเราทั้งหมดถ้าเรายังพึ่งพ่อแม่อยู่ไอการตัดสินใจนี้พ่อแม่อาจจะต้องมีเอี่ยวด้วยหรือพ่อแม่ของผู้ชายก็ต้องมีเอี่ยวด้วยสิ่งที่เรามองสิ่งที่พี่ชายมองเรื่องของการทำแท้งอ่ะพี่ชายมองว่ามันคืออะไรผมมองว่าถ้ามีกฎหมายนะแล้วถ้าเกิดฉันทำมติทั้งผู้ชายผู้หญิงพ่อแม่ผู้ชายพ่อแม่ผู้หญิงรวมถึงใครก็ตามที่ดูแลเด็กทั้งสองคนนี้อยู่อ่ะเขาบอกป่ะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วไอ้คนนั้นน่ะมันยอมรับผลบาปผลกรรมได้ผมยอมรับได้นะเพราะกฎหมายบอกให้ทำได้ไอ้กฎหมายก็เรื่องนึงกฎหมายเหี้ยๆก็มีไม่น้อยถูกมั้ยแบบกฎหมายที่มันไม่เข้าใจความเป็นคนความเป็นมนุษย์มันก็มีพี่คืออย่างงี้ไอ้ฉันทามติที่ชายบอกเนี่ยอันนั้นน่ะถ้ามันเป็นในเรื่องของการที่อ่ะพูดเรื่องกฎหมายใช่ไหมใช่เราก็มีโทษจากกักขังจำคุกปรับริบทรัพย์สินประหารชีวิตอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมนั่นก็คือฉันทามติในรูปของกฎหมายเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณทำผิดอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องได้รับการลงโทษจากสังคมจาก law enforcement หรือว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเฮ้ยแต่ไอ้เด็กคนเนี้ยอยู่ๆคุณไปแบบว่าเหมือนกับอยู่ๆสมมตินะว่ากูเนี่ยกับคนทุกคนในห้องนี้บอกเห็นว่าไอ้ชายคนตายอ่ะแล้วก็สหบาทาเอามีดมาแทงแม่งเลยโดยที่ชายไม่ได้ทำอะไรเลย
อย่างนี้ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องของฉันทำมติอยู่ป่ะเดี๋ยวขอเป็นผู้อำนวยรายการแทนแล้วกันนะคือหนูจะโดนลุมอ่ะเอางี้ก็คือว่าไอเราเนี่ยคือเห็นว่าทำแท้งได้ในบางกรณีหนึ่งก็คือถ้าไม่พร้อมอันนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วซึ่งถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า socio economic ในแง่สังคมเศรษฐกิจไม่พร้อมก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมข่มขืนล่ะแน่นอนก็คือควรจะทำได้เลยเขาควรมีสิทธิ์เลยอ่ะอันเนี้ยหรือว่าการไปร่วมประเวณีกันในสายเลือดที่เขาเรียกว่า incest อันนั้นอาจจะแบบไม่ว่าจะโดนลุงข่มขืนหรือว่าอาจจะมันก็ควรมีก็มีใช่ไหมโอเคอันท่านี้เห็นแล้วทีนี้ผมพูดถึงมุมมองของผมแล้วกันก็คือว่าเวลาเรามาพูดกันเรื่องข่มขืนเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างแบบอันนี้มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของเมืองไทยอย่างที่บอกเรื่องนี้มันเป็นวาระระดับโลกครับเราอะมักจะโดนสิ่งที่ผมเอาเรื่องข่มขืนก่อนนะอาจจะรวมเรื่อง incest ไปด้วยก็ได้แต่ส่วนเรื่อง socio economic เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแม่งเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมจะตัดเรื่องนี้ไปเอาเรื่องที่เขาชอบยกกันขึ้นมาเรื่องข่มขืนคือเรารู้ไหมว่าการข่มขืนเนี่ยแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างในอเมริกาแล้วกันนะเพราะในเมืองไทยเนี่ยผมพยายามไปหาข้อมูลก่อนมาที่จะมาอัดเทปเนี่ยแบบไม่ค่อยเจอแต่อเมริกาเนี่ยเขามีองค์กรที่เขาเรียกว่า pro life ใช่ไหมซึ่งคนอย่างแบบผมยกตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เรามองเขาแบบแม่งกักขลาดที่อะไรเนี่ยมันก็ยังซัพพอร์ต pro life เพราะแม่งเป็น conservative ถูกป่ะทีนี้ในตัวเลขของอเมริกาคร่าวๆนะที่ผมเห็นก็คือว่าการตั้งครรภ์จากการโดนข่มขืนหรือ incest นับเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆอะนะครับมันไม่ถึง 2-3% ในอเมริกานะทีนี้สมมติว่าผมตีซะ 5% เลยแล้วกันนะเอาแบบว่าแบบแม่งไปเล่นใหญ่เลย 5% ของคนโดนที่โดนข่มขืนแล้วท้องนี่คือจาก100คนจะมี5คนสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือว่าครึ่งหนึ่งของคนที่โดน 5% จาก100นะครับที่โดนข่มขืนน่ะเขาเลือกที่จะไม่ทำแท้งว่ะครับเออคือทั้งๆที่เขามีสิทธิ์นะอเมริกาก็เป็น1ใน70กว่าประเทศที่เขาโอเพ่นคล้ายๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเขาเลือกจะไม่ทำแท้งว่ะเออฉะนั้นเวลาที่มีคนมาพูดโดยใช้การเรื่องการข่มขืนเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องบัดซบมากๆแค่คิดเราก็จินตนาการไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดนข่มขืนนะแต่มันพยายามจะเอาเรื่องนี้มาตีแบบในภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า muddy waters ก็คือทำให้แบบว่าโคลนเนี่ยมันแบบโอ้โหดูมันเละตุ้มเป๊ะเลยทั้งนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นแค่ส่วนเดียวส่วนน้อยมากๆ 5% จาก100แล้วก็คือ 50% จาก5อีกแต่คนกำลังจะบอกเฮ้ยถ้าโดนข่มขืนล่ะซึ่งผมบอกตรงนะมันเป็นส่วนน้อยของน้อยของน้อยเลยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมถ้าถามเรากลับว่าแบบถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกนะข่มขืน incest หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราจะมี social economic ด้วยฉะนั้นในเคสอื่นไม่ควรที่จะทำแท้งเลยถูกป่ะถ้าตัดไอ้3เรื่องนี้ออกไปไม่ควรเลยถูกป่ะหนูแบบมองตามหลักความเป็นจริงนะพี่มันก็ควรให้สิทธิ์เขาเหมือนกันนะอ้าวตอนแรกบอกไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วไม่หมายถึงว่าสิ่งที่หนูกำลังหมายความทั้งหมดเนาะมันต้องดูเป็นเคส by เคสมากๆอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะความพร้อมในที่นี้ที่เราหมายถึงอ่ะเขาอาจจะไม่มีก็ได้นั่นไงแต่ยังคงยืนยันอ่ะเป็นเสียงนี้แล้วกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเงื่อนไขเหล่านี้ควรทำแท้งควรให้สิทธิ์เขาได้ทำยังคงพูดแบบนี้อยู่หนูมองว่าอยากให้มันมีพื้นที่จริงๆที่เหมือนองค์กรของต่างประเทศมันไม่ได้มีแค่ pro life ใช่อย่างเดียวด้วยนะคะของ US อ่ะเขามีหลายอันมากอ่ะบ้านเรามีไหมครับในมีครับมีเหรอมีเหรอพี่มีดิมันถึงเป็นคนผลักดันกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยจากเดิมมันไม่มีมันมีแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันองค์กรอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่เราเป็นนักกิจกรรมเนี่ยนึกเนมชื่อมาเหอะไม่หนูส่วนใหญ่จะเป็นอีกสายนึงแต่ว่าพวกนี้เขาจะรู้จักกันแหละแบบมันก็คือเนมชื่อขึ้นมาดีว่าคิดว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละที่ถามผมก็คือมุมมองของการที่เอาเด็กออกกับปล่อยให้เขาเกิดมาแล้วให้คนอื่นเลี้ยงแบบตกระกำลำบากเราก็ยังคิดว่าให้คนอื่นเลี้ยงแบบตกระกำลำบากยังดีกว่าถูกไหมครับ
อะไรตัดสินนะพี่หมายถึงว่าอะไรตัดสินว่าดีกว่าในเวอร์ชั่นไหนอ่ะอันนี้คำถามนี้อาจจะไม่ค่อยเคลียร์ครับไม่ไม่ผมกำลังให้พี่ช่างระหว่างทำแท้งไปเลยทำแท้งไปเลยให้เด็กแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานในอนาคตกับปล่อยให้เกิดมาไปอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็รู้ว่าองค์กรนั้นเลี้ยงเด็กแบบตกระกำลำบากหรืออาจจะต้องไปโดนทารุณกรรมสมมุติแบบนี้นะอ่ะให้ใบตองตอบก่อนเลยอย่าเพิ่งโยนมาให้หนูหนูยังไม่ทันคิดเลยอ่ะอันไหนแย่กันมันแย่ทั้งคู่แหละอันไหนแย่กันมันไม่มีอะไรดีเลยมันไม่มีอะไรดีเลยนะพี่คือการที่มีชีวิตอยู่แบบนั้นสู้ตายซะดีกว่าอ้าวเมื่อกี้บอกทำแท้งดีกว่าถูกไหมแต่ไม่บอกทำแท้งไม่ดีอย่าเพิ่งพอยหนูดิหนูกำลังจะสู้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอมาบอกว่าแล้วทำแท้งดีกว่าไหมในเมื่อเขาจะได้มีโอกาสในการที่มีชีวิตเติบโตในสังคมแต่ถ้าการที่เขามีโอกาสมาเติบโตในสังคมแล้วไปโดนสังคมกระทำชำเราอีกอ่ะเอ้าแล้วก็เกิดมาทำไมอ่ะเอ้าก็บอกหมายถึงว่าเกิดมาเป็นทางตันไงแต่หนูค่อยเข้าใจความหมายของคำถามว่าอันไหนดีกว่าใช่กำลังบอกว่ามันไม่มีแย่ทั้งคู่มันมีในความคิดหนูคือมันไม่มีอ่ะเข้ากันมันคือทางตันทั้งคู่เลยอ่ะแต่โอเคสมมติว่าเราหลุดจากอันแรกมาแล้วแบบเฮ้ทำแล้วกันอย่างคำถามอย่างชายก็คือแบบทำแล้วแบบเฮ้ยจะปล่อยให้มันอยู่ในชีวิตต่ำตมหรือไม่มีเลยก็ดีกว่าใช่ไหมเกิดมาทำไมให้หนักอกหนักใจไม่มีใครเอาเขาสมน้ำหน้าอันนี้เพียกินโนเซนต์เราไม่รู้จักหรอกเอาโอเคผ่านไปก็คือว่าแต่สำหรับผมนะถ้าไปเอาเรื่องเล่าแล้วกันนะแบบโดยเฉพาะไอ้เรื่องเล่าของทุนนิยมเนี่ยที่บอกโอ้โหเศรษฐีเมื่อก่อนนะแบบว่าแม่เคยจะทำแท้งแล้วผลสุดท้ายแบบว่าไปทำงานจากดินจนเป็นดาวจนเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านมันอาจจะเป็นไปได้ถูกไหมแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนมาสู้คกในระบบทุนนิยมแบบโอ้โหเจ้าสัวคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยแบบแม่งเสือผืนหมอนใบแล้วก็ตอนนี้แม่งแบบว่ามีหมอนเป็นหมื่นล้านใบ ใช่ไหมแบบมีเสือหมื่นล้านผืน ถ้าเราจะบอกกันแบบเนี่ยเอาง่ายๆนะแค่เรื่องเล่าของระบบทุนนิยมเนี่ยที่เขาแบบกล่อมให้คุณฟังก็แบบโอ้ยคือคนเราเนี่ยถ้าสู้ก็รวยใช่ไหมแบบไม่สู้ก็ไม่รวยแต่ไม่ต้องพูดเรื่องโอกาสนะว่าแบบมึงแม่กันแล้วก็นี่ก็คือเป็นหนึ่งอันที่แบบเฮ้ยรู้ได้ไงว่าคนที่เกิดมาแล้วแบบว่าพ่อแม่ไม่พร้อมแต่ไอเด็กคนนี้อาจจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจีเนียสในเรื่องคอมพิวเตอร์แบบไอ้แค่ตั้งแต่5ขวบมันก็แฮกไอโฟนแม่ได้แล้วไม่ใช่ไอโฟนแต่แบบแฮกOppo หรืออะไรของแม่ได้แล้วอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะแต่ในอีกมุมนึงก็คือว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกเองทุกวันนี้คุณรู้แบบว่าอัตราการเกิดของคนไทยเอาแค่คนไทยนะน้อยมาก 2-3 ปีที่เมื่อก่อนเราพูดว่าเป็นล้านคนตอนนี้เหลือ 600,000 และผมก็รู้จักคนหลายคนที่อยากจะรับบุตรบุญธรรมคือนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะแต่โอเคผมไม่ได้บอกหรอกว่าแบบว่าทุกคนที่เกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่รักอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องทำแท้งนะแล้วจะไม่มีคนอยากเลี้ยงมีแต่โอเคอาจจะไม่ใช่ 100% ถูกไหมแล้วอย่างที่ผมกลับไปบอกในเรื่องเดิมก็คือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่โดนข่มขืนจะมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ของคนที่โดนข่มขืนแล้วไปทำแท้งก็น้อยมากอีกครับฉะนั้นมันมีทางเลือกอื่นถ้าคุณคิดว่าแบบคุณเลี้ยงลูกไม่ได้มีคนอยากจะรับลูกคุณไปอะดอปมีตั้งเยอะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาแล้วแบบโหชีวิตนี้แบบแม่งจะไม่มีใครดูแลถ้าให้เลือกว่าไอ้คนคนนี้จะเกิดมาจะมีชีวิตไม่ดีกับทำแท้งไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ยังคิดว่าแบบเหมือนกับคุณไม่ให้โอกาสเขาอะคือคุณไปฆ่าเขาเลยโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมหนูเลยไม่เลือกไงมันแย่ทั้งคู่แต่ผมกำลังจะบอกว่าทำแท้งไงก็แย่กว่าเว้ยเพราะว่าโอเคตามนั้นก็คือนี่ทำแท้งไงก็แย่กว่าอันนี้เท่ากันงั้นจบ